สวัสดีครับคณิต A4 นะครับคลิปนี้เรามาดูกันต่อนะครับในเรื่องของการหาครน.นะครับโจทย์จะเป็นโจทย์เดียวกับคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็คือหาครน.ของ14 22และ35นะครับโดยคลิปนี้จะใช้วิธีการแยกตัวประกอบครับตัวประกอบนะครับที่เราแยกออกมาจะอยู่ในรูปของจำนวนเฉพาะที่คูณกันอยู่นะครับจำนวนเฉพาะก็คือจำนวนที่มีแค่1แล้วก็ตัวมันเองหารลงตัวนะครับอย่างเช่น2 3 5นะครับแล้วก็อะไร7 11แล้วจะมีต่อไปอีกนะครับ13 17 19อะไรแต่หลักๆนะครับสำหรับคนเริ่มต้นเริ่มจำจะ2 3 5 7 11ก่อนก็ได้นะครับใช้บ่อยๆนะครับแล้วเราจะจำได้แม่นมากยิ่งขึ้นเราจะทำการแยกตัวประกอบครับตัวแรกนะครับเอา14มาก่อนจำนวนเฉพาะนะครับอะไรคูณกันได้14ครับนี่ครับอะไรคูณกันดีก็คือ2คูณกับ7นะครับ2คูณ7เท่ากับ14นี่นะครับแยกตัวประกอบของ14ได้แล้วต่อมานะครับ22ครับแยกตัวประกอบของ22ครับเอาอะไรคูณกันดี2คูณกับ11นะครับ2คูณ11ได้22นี่นะครับต่อมานะครับ35จำนวนเฉพาะอะไรคูณกันได้35ครับนี่นะครับ5คูณกับ7นะครับ5 7 35นี่นะครับตัวประกอบที่เราแยกออกมานะครับจะเป็นลักษณะของจำนวนเฉพาะคูณกันหลังจากนั้นเราก็ดูว่ามีจำนวนใดซ้ำกันบ้างครับเราก็วงเอาไว้ดูตามแนวดิ่งลงมานะครับตัวแรกครับนั่นก็คือเลข2นี่นะครับซ้ำกัน2ตัวเราก็วงเอาไว้ต่อมาครับมีอะไรซ้ำกันอีกเลข7นี่นะครับเราก็ทำการวงเอาไว้เลข11ซ้ำกับใครไหมครับไม่ซ้ำ5ก็ไม่ซ้ำนะครับดังนั้นนะครับเราจะได้ครน.นะครับนี่นะครับครน.ของ14 22และ35ก็คือเราก็เอานี่นะครับเลขที่เราวงไว้นะครับเลข2นี่นะครับวงเอาไว้ก็ใส่ลงมา1ตัวนะครับคูณกับเลข7นี่นะครับแล้วก็คูณกับนี่ไม่ได้วงไว้ก็ดึงลงมาใส่เลยนะครับ11นะครับคูณกับ11และตัวสุดท้ายก็คือคูณ5นะครับจะได้ออกมาเป็น2คูณ7คูณ11แล้วก็คูณ5เท่ากับการคูณเราจะสลับตำแหน่งคูณกับตัวไหนก่อนก็ได้นะครับให้เราคูณได้ง่ายยิ่งขึ้นนี่นะครับ2กับ5คูณแล้วได้10เก็บไว้คูณทีหลังนะครับจะได้ง่ายๆเราก็เอา7คูณกับ11ก่อนนะครับ7คูณ11ได้77นะครับ2คูณ5เป็น10 77คูณ10ก็เติม0ไป1ตัวดังนั้นนะครับคำตอบของเราที่ได้ออกมาก็คือ770นะครับครน.ของ14 22และ35คือ770อย่าลืมนะครับข้อสำคัญในการแยกตัวประกอบเราต้องใช้เป็นจำนวนเฉพาะนะครับจะใช้ซ้ำกี่ครั้งก็ได้นะครับอย่างเช่นแยกออกมาแล้วอาจจะเป็น2คูณ2คูณ2ก็ได้นะครับแต่ขอให้เป็นจำนวนเฉพาะเอาละฝึกทำบ่อยๆนะครับจะได้เก่งมากยิ่งขึ้นถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามช่องคณิต A4 ด้วยนะครับแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ